ออดิชั่นตอนนี้เลยเหรอแม่เพิ่งจะแข่งเต้นเสร็จเราไม่ชอบครับตอนเด็กแล้วเป็นแบบคนเอาแต่ใจด้วยขี้งองแงครับแบบไม่เอาอันนั้นอันนู้นอันนี้ไม่เอาหมดเลยครับผมแต่ตอนนี้คือมันมาถึงจุดนี้แล้วก็ต้องสู้ครับผมไม่หนีแล้วสวัสดีครับกราฟิกโซล่าครับกราฟคิดไหมว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้เร็วขนาดนี้ในวัยแค่15ปีนะตอนนี้พี่นั่งมันไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้มากเลยครับเพราะว่าผมก็ทำการซ้อมมาเรื่อยๆจนมันแบบมันถึงวันนี้แล้วจริงๆความฝันที่อยากเป็นศิลปินมันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ประมาณ 5-6 ขวบครับเพราะว่าผมได้ไปชอบศิลปินเคป๊อปครับแล้วก็แกะท่าเลยตั้งแต่ประมาณนั้นเลยแล้วพ่อก็แบบส่งไปเรียนร้องเพลงแล้วก็การแสดงครับการเล่นละครแล้วก็เรื่องกีฬาครับผมแทบจะทุกชนิดเลยครับคิดว่าตัวเองพัฒนาจากวันแรกก็พัฒนาเยอะมากครับตามอายุด้วยครับผมแล้วก็ได้มาเรียนที่นี่ก็รู้สึกตัวเองเก่งขึ้นเยอะเลยครับเล่าถึงวันที่สมัครออดิชั่นในโปรเจกต์ Star Search Idol ใครเป็นคนให้เราสมัครก็ตอนนั้นมากับกิจครับผมแล้วก็แม่กิจชวนแล้วก็เลยขับรถมาด้วยกันเลยมาออดิชั่นที่นี่ด้วยกันเลยกับกิจพี่จำได้ว่าเราต้องไปแข่งเล่นโคเวอร์ที่อื่นแล้วก็มาเป็นแบบทีมสุดท้ายเลยในการที่จะมาเข้าห้องออดิชั่นใช่ครับตอนนั้นก็ไปแข่งมาที่ MVK ครับผมแข่งมาเสร็จเหนื่อยๆเลยแล้วก็เหมือนแม่บอกไปออดิชั่นนะลูกแล้วผมก็แบบออดิชั่นตอนนี้เลยเหรอแม่เพิ่งจะแข่งเต้นเสร็จแล้วผมก็งงกับกิจมองหน้าแล้วก็ไปด้วยกันครับไปก็ไปครับผมแล้วก็มาไม่รู้เลยครับไม่รู้ว่าแม่แบบส่งใบสมัครนั่นนี่ใช่ครับแล้วก็เข้ารอบมาก็ไม่รู้ไม่รู้แม่ไม่ได้บอกเลยไม่ได้บอกเลยครับตอนก็คือเพิ่งมารู้ตอนหลังแข่งเต้นเสร็จแล้วก็ตื่นเต้นครับไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมใจอะไรมาเลยครับพอมาออดิชั่นแบบที่ไม่ได้เตรียมตัวแบบนั้นแต่ดันเข้ารอบแบบอะไรแบบสตาร์สเก็ตได้แบบบายพาส1ใน5ในขณะที่เราเป็นอายุ15ปีแล้วพี่ๆเขาแบบเก่งๆกันทั้งนั้นตกใจไหมว่าเราแบบได้รางวัลในตรงนั้นตกใจครับแต่ว่าตอนแรกไม่รู้มันคืออะไรเพราะว่าเราไม่รู้มาก่อนไม่รู้การออดิชั่นเป็นยังไงไม่รู้เลยครับผมแต่ก็งงแล้วก็พอมารู้ที่หลังก็ดีใจมากครับผมว่าตัวเองได้1ใน5ตอนนั้นแบบมึนมากพี่เขินเลยแบบโดนย่าแซวเลยครับผมเพราะก็เหมือนที่บอกว่าเมื่อก่อนคือชอบเต้นมากที่สุดครับผมเรื่องร้องเรื่องการแสดงตอนนั้นคือผมไม่เอาเลยแบบร้องไห้แทบทุกรอบครับตอนที่ไปเรียนเป็นนักร้องใช่นักร้องครับร้องไห้ครับเล่าให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงแบบต้องร้องไห้ทุกครั้งที่เข้าคลาสร้องเพลงเลยก็เหมือนเราไม่ชอบครับตอนเด็กแล้วเป็นแบบคนเอาแต่ใจด้วยขี้งอแงครับแบบไม่เอาอันนั้นอันนู้นอันนี้ไม่เอาหมดเลยครับผมแค่ชอบเต้นอย่างเดียวก็จะเต้นอย่างเดียวครับแต่ตอนนี้คือมันมาถึงจุดนี้แล้วก็ต้องสู้ครับผมไม่หนีแล้วรักการร้องเพลงมากขึ้นรักมากขึ้นครับผมตอนนี้ก็แบบร้องเพลงแทบจะทุกเวลาแล้วครับผมพี่กั๊บมีความสนใจพิเศษในเรื่องของการแร็ปด้วยอ๋อใช่ทำไมถึงสนใจเรื่องของการแร็ปด้วยว่าเหมือนเมื่อก่อนพ่อเปิดแร็ปอินนาครับแล้วก็ผมก็ฟังกับพ่อด้วยเพราะว่าพ่อเขาก็เปิดฟังในรถในอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบเหมือนชอบมันดูเท่ดีแร็ปมันดูพูดเร็วดีตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็เลยแบบฝึกแร็ปดูศิลปินอื่นๆนะครับในการแร็ปแล้วก็ต้องแกะคำแกะอะไรแล้วก็ได้มาเรียนที่ที่หนึ่งครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสแต่งก็รู้สึกชอบครับถ้าให้ร้องท่อนนั้นยังจำได้ได้ครับขอฟังเธอเป็นใครอ่ะมาใกล้ๆดิเธอจะมีความสุขถ้าเราได้ใกล้ชิดอย่าเข้ามาดิฉันไม่มีฟิตเทคแดนแล้วก็บอกเขาจะไม่เบย์ทุกอย่างที่ผมมีผมไม่เจอไปฟรีๆอาจจะชุดแต่ไม่ใช่มันก็มีในบางทีผมอาจจะดูเด็กแต่ก็ดูให้ดีๆจะเล่นกับไปตลอดแล้วก็ Tom and Jerry เธอเป็นใครอ่ะฝากใกล้ๆดิเธอจะมีความสุขถ้าเราได้ใกล้ชิดอย่าเข้ามาดิฉันไม่มีฟิตเทคแดนแล้วก็บอกเขาจะไม่เบย์อย่างที่ผมมีผมไม่เจอไปฟรีๆอาจจะชูแต่ไม่ใช่มันก็มีในบางทีผมอาจจะดูเด็กแต่ก็ดูให้ดีๆจะเล่นกูไปตลอดเล่นกับทอมมันจ้าชอบไหมกับสิ่งที่ตัวเองแบบสื่อสารไปผ่านชอบครับภูมิใจมากครับผมตัวเองได้มีโอกาสแต่งแล้วก็ได้ออกลง YouTube ครับเรื่องเต้นพี่ๆเพื่อนๆก็ยกให้เราเป็นที่หนึ่งเหมือนกันรู้สึกยังไงที่เฮ้ยเพื่อนๆเขาให้การยอมรับแล้วก็ชมเราก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ภูมิใจในตัวเองครับผมที่ฝึกฝนตลอดครับแล้วก็จนแบบเห็นผลว่าแบบได้ที่หนึ่งรู้สึกดีใจมากมากครับเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะเดบิวต์แล้วเป็นศิลปินจริงๆในนามโซล่าเราคิดว่ามันพร้อมแล้วหรือเปล่ากับ
อายุเพียงแค่แบบ15ปีที่จะสามารถเป็นศิลปินแล้วเป็นแบบอย่างให้คนอื่นได้จริงๆก็รู้สึกเร็วครับแต่ก็รู้สึกพร้อมมากๆเหมือนกันครับผมว่าเราก็ได้ผ่านการแบบเทรนต่างๆมามากมายจนแบบมันรู้สึกพร้อมกันทุกคนแล้วครับตอนนี้ก็อยากจะเดบิวต์แล้วครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้การมันอยู่ตรงนี้ได้คือครอบครัวที่อบอุ่นและแข็งแรงมากๆอยากให้พูดถึงคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่เป็นหนึ่งกำลังใจสำคัญมากๆเลยสำหรับผมที่แบบผมมีวันนี้ต่อก็คือพ่อแม่ครับที่ให้คำปรึกษาต่างๆเวลาผมเหนื่อยเวลาผมร้องไห้เขาก็จะคอยช่วยสอนเป็นคำปรึกษาที่ดีมากๆให้กับผมเลยครับเป็นกำลังใจสำคัญมากๆครับหนึ่งกลุ่มคนสุดท้ายแล้วกันที่สนับสนุนการก็คือแฟนคลับตั้งแต่เรายังเป็นใครก็ไม่รู้อยากจะพูดอะไรกับพวกเขาเราทั้งนี้ก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากครับผมที่ให้การสนับสนุนเราตั้งแต่แบบเราทุกคนยังไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครก็แบบมาติดตามกันแล้วก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆครับคอยสนับสนุนพวกเราทางโซเชียลต่างๆแล้วก็แบบทางฟู้ดซัพพอร์ตส่งอาหารมาให้เรารับประทานเรื่อยๆต้องขอบคุณมากครับ